็ดีไข่ปลาโคตรดีเลยบอกให้ว่าดีกินไข่ปลาอีกอื้อหือดูดิเดี๋ยวนี้จะจัดแบบหม้อแล้วใหญ่แต่งมากดูดิครับเป็นยอดมะพร้าวใช่ไหมนี่แล้วเนี่ยข้าวปูไข่อะไรนี่มาเมื่อกี้ปูมาฮะคว้าปูทะเลเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้นะจับปูดำแล้วขย้ำปูนะจับปูมาคว้าปูทะเลเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดูมีความแบบความฟินขั้นสูงสุดแบบนี้เวลากินก็พริกกระเทียมลงไปเพิ่มหน่อยพอแล้วมั้งแล้วก็ซีฟู้ดลงนะฮะตามใจฝันนี่แล้วคุก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 หวานเลยหวานมากกุ้งเผาหัวมันเป็นมันแก้วๆนี่คือชอบมากเลยอ่ะตัวไม่ต้องใหญ่นะแต่ว่ามันนี่มันแน่นตัวไม่ต้องใหญ่ที่สดหัวมันแน่นๆเงี้ยไข่มันแน่นๆเงี้ยโคตรดีเลยสองตัวจวดเริ่มจิ้มร้านนี้ซีฟู้ดอ่ะแซ่บนะเต็มความหวานนิดๆแล้วลงตัวมากมันมีความแซ่บแต่ว่ามีความหวานเล็กน้อยซึ่งทำให้มันนัวอร่อยนะคุณยิ้มให้กับบอคืออะไรคะคุณยิ้มให้กับบอทำไมปลาบึกกับชิมิน่ากินมากดูดิโอ้โหดูเขาเป็นแบบหมึกแบบใช่สดจริงอะไรจริงนะจ๊ะของเป็นนะจ๊ะปลาปลากระเพราที่ตกใจเลยไม่ในเขาเลี้ยงเล่นจีรูปผักอ่ะโอ้หมุนตัวโชว์หมุนตัวโชว์ตัวเท่าปากกระตูนอยู่และนี่นะฮะคือปูทะเลเป็นๆของการกล้ามรอเลยอันนี้มีปลาเก๋าด้วยนะแล้วก็มีปูม้าเยอะมากๆโอ้โหทั้งหมดกันนะพร้อมเลยยังพร้อมเลยเลยกับท่าเทวีจะเป็นท่าเทวีนะจะทำหลายอย่างมากน่ารักมากอยากจะถ่ายรูปเหมือนจะถ่ายคลิปขอเรียกพี่ซาชิมิกันเลยโอ้โหดูดิอยากให้ดูว่าแบบสดจริงๆดูดิเม็ดสีทำงานอยู่เลยโอ้โหสดใสอีกแล้วสดใสที่แท้ทรูนะฮะขออนุญาตนะครับจะจิ้มเป็นอะไรเป็นซาชิมิก็ต้องนี่เลยวาซาบิกับโชยุนะฮะเนียนๆไปดูความหยดติ่งแสบมาให้ทานวาซาบิแบบนี้เลยครับจีนไหมวาซาบิโหดมากโอ้โหใครอยากกินหมึกเป็นๆที่นี่เขามีสิ่งนี้นะคะกลมโตมากเฮ้ยไข่ปลาริวกิวริวเซียวแบบนี้มันใช่มากๆโตตามตำราโง่เฮงถูกต้องทุกอย่างเลยก่อนชิมที่น้ำก่อนได้สิอร่อยอ่ะพริกแกงคือดีกลมกล่อมเลยดูไข่ปลาเขาใส่ปลาให้เต็มหม้อเลยนะคะจริงไข่ปลาแบบจัดเต็มร้านนี้ดูดิฮะแบบนี้พอดีชอบแน่นอนแล้วอยู่เป็นไปและอันนี้คืออะไรคะพริกเต็มปลาอันนี้คืออะไรอันนี้คือปูม้าปูม้าสดๆเป็นๆเมื่อกี้ที่เราเห็นเอาพริกออกโอ้โหกระทงกระเทียมเวลาคนเน้นเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมาเน้นที่ตัวขาแบบนี้ไงไข่ติดเยอะๆคือแบบนี้แต่เรากินกระดองนี้ก่อนเลยดูกระดองปูม้าความฟินขั้นสูงสุดเราจะวุบไปเลยนะฮะอันนี้เราวุบพริกเข้าไปเลยได้ค่ะเชิญคุณนะฉันไม่สู้เป็นไงน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เป็นอย่างไรดีมากน้ำจิ้มดีมากเนี่ยความสดใสสดใสที่แท้ทรูแล้วเวลากินรสจวดน้ำจิ้มแบบนี้หนักๆให้มันหายไปในปากเลยครับเป็นวุ้นเลยดีงามดีมากเลยดีมากทุกอย่างมาหยดติ๋งๆลุยครับสดมากหนึบสดตั้งดองอันนี้ว่าที่อยากกินเองอันนี้ตั้งดองเดี๋ยวซีดูซิตัวใสๆแบบนี้มาไว้ดีเราซีฟู้ดราดนะให้เดี๋ยวจะล็อกไหมหรือไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ต้องล็อกเดี๋ยวเราดูดดุนเลยนี่ดุนเอาเถอะการดุนร้านนี้เขาไม่งกพริกเลยนะดุนเลยใส่เราเป็นคาราเบลจานเป็นไงเป็นไงหวานมากเนื้อจับสุดอันนี้ไม่เคยกินเลยลองสั่ง
ไข่ปลาอินทรีทอดกระเทียมนะฮะคุณกัดครึ่งได้ไหมจะได้เห็นข้างในเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกเลยมือเราสะอาดมือแล้วสบายนี่อ๋อมันคือไข่ปลาไข่แบบนี้แน่นๆนี่คือไปฟรีตัวหนึ่งไข่มันไม่ได้มีเยอะมากนะแต่นี่ลำไปหรออืมนี่นะฮะลาดซีฟู้ดลงไปให้หยดติ่งๆให้พามาเล่าเรื่องลุยครับยั่วๆนะยินดีกับคนดูรอบเที่ยงคืนเชื่อไหมไข่ปลาอินทรีอ่ะแบบเนี้ยอีกการต้มก็อร่อยกระเทียมแบบนี้นี่เขาจะใส่ไปในต้มเหรอได้สิเฮ้ยว่าดีตามใจฝันนะได้มากเลยอ่ะนี่ไข่ปลาอินทรีนะฮะกับไข่ปลาเรียวกิวเดี๋ยวเปิดให้ก่อนทีนี้นี่ฮะอินทรีเจอริวกิวแบบนี้อื้อหือลุยครับเข้ากันมากร้านนี้เขาอร่อยเลยร้าน1ปูม้านะคะรามคำแหงทำได้ไม่ผิดหวังของสดก็แบบโคตรฟินสุดยอดเดี๋ยวไปเจอเด็ด